จอดช่องเที่ยวบินที่สนามบินแม่สอดนะคะส่วนใหญ่มีประมาณ 1-2 เที่ยวบินต่อวันเท่านั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้บริการมานะคะก็พบว่าแต่ละเที่ยวบินผู้โดยสารไม่ค่อยเต็มค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้โดยสารชาวจีนอย่างวันนี้นะคะเรามาสังเกตการที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้าของบินแม่สอดจังหวัดตากก็พบว่ามีผู้โดยสารชาวจีนมาส่วนหนึ่งเช่นกันค่ะทีมข่าวเริ่มต้นสังเกตการที่สนามบินแม่สอดทั้งจากข้อมูลที่เคยใช้บริการและจากข้อมูลของคนในพื้นที่พบว่าทุกเที่ยวบินจะต้องมีชาวจีนเดินทางมาที่นี่คนจีนบางส่วนมาคนเดียวบ้างมาเป็นกลุ่มเมื่อออกจากอาคารผู้โดยสารพบว่าส่วนใหญ่มีรถคอยมารับแม้บางคนดูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันแต่ก็ขึ้นรถคันเดียวกันมีคำถามตามมาค่ะว่าคนจีนส่วนใหญ่มาทำอะไรที่แม่สอดเพราะหากเทียบข้อมูลการท่องเที่ยวแม่สอดไม่ใช่เมืองที่คนจีนจะนิยมมาเหมือนเชียงใหม่และภูเก็ตเพื่อหาคำตอบทีมข่าวลองถามคนในพื้นที่ก็จะไปห้างไปห้างไปกินข้าวไปเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกภูเขาอะไรสวนดอกไม้วิวสวยๆจะไปอย่างนี้เออแต่มาเอวบอกก่อนโอ้มันแม่กันนี่มาคืนโลดนี่ก็ไปเอวแห้งกันนะโลบินสันนะน้ำที่สุดอะโลตัดโลบินสันฉันแม่เมงนี่ไม่ไปเอวกันทีมข่าวลองสอบถามคนในตลาดริมเมยแหล่งการค้าสำหรับนักท่องเที่ยวหลายคนบอกค่ะว่าไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาคนจีนเนี่ยไม่ค่อยมีข้าวถ้าคนจีนมาของมาเอลเนี่ยถ้าคนจีนมานี่เขาจะซื้อของนะแม่เห็นมาซื้อกันจุ๊จี้กว่าจะซื้อได้นะมันดูแล้วดูแหมละมันจะเหมือนคนไทยส่วนการข้ามแดนไปเมียวดีผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่1พบว่าด่านนี้คนไทยใช้บัตรประชาชนขอข้ามแดนชั่วคราวเท่านั้นแต่นักท่องเที่ยวชาติอื่นไม่สามารถใช้พาสปอร์ตได้แม้ยังไม่สามารถตอบได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกับแม่สอดมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ภาพคนจีน900คนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมียวดีที่ทางการจีนรับตัวกลับผ่านสนามบินแม่สอดทำให้ถูกมองว่าคนจีนเหล่านี้เดินทางไปได้อย่างไรระยะห่างที่มีเพียงแม่น้ำเหมยกั้นทำให้เราเห็นภาพเมืองเคเคพาร์คจากฝั่งไทยได้ชัดสาธารณูปโภคอาคารต่างๆกินพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตากองกำลังที่คอยให้ความดูแลความปลอดภัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทีมข่าวพบระหว่างการสำรวจทำให้ตอบข้อสมมติฐานและข้อมูลว่ากองกำลังเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการคุ้มครองสนับสนุนการข่าวความมั่นใจที่ทำให้กลุ่มทุนจีนสีเทาตัดสินใจเข้ามาลงทุนทั้งชเวโกโกและเคเคพาร์คที่อยู่ในพื้นที่ของกองกำลัง KNA กลายเป็นส่วนหนึ่งในข้อต่อรองในสมรภูมิรบเมียวดีในตอนนี้ซึ่งข้อต่อรองนี้ทำให้เมืองสแกมแข็งแกร่งจีนเทาต้องการความคุ้มครองนะครับจีนเทาก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับให้กับหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่คุ้มครองซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกองกำลังของขุนศึกชายแดนที่มีจำนวนมากอยู่ตามตะเข็บชายแดนพม่ากับเพื่อนบ้านแล้วทีเนี้ยนะครับกองกำลังที่เข้ามาคุ้มครองเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินส่วนนี้ในการเข้าไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือจะกระจายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้นะครับจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากกลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้าไปสู่กลุ่มติดอาวุธอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของสงครามเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยจีนเทาเป็นกลุ่มที่เข้ามาเติมเต็มนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจสงครามนั่นหมายความว่าใครต้องการเงินจำนวนมากเนี่ยนะครับจากจีนเทาเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการขยายแผนยานุภาพทางทหารแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับทางฝ่ายจีนเทาด้วยสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP ระบุว่าทุนจีนจากเล้าไก่ที่ถูกปราบขยายมาลงทุนในชายแดนไทยเมียนมามากขึ้นรายงานระบุว่าผู้มีบทบาทสำคัญจากกลุ่มติดอาวุธกระเหรี่ยงมีส่วนร่วมในการจัดหาพื้นที่และความปลอดภัยสำหรับการหลอกลวงออนไลน์โดยระบุชื่อสมาชิกอาวุโส5คนของกองทัพแห่งชาติกระเหรี่ยงหรือ KNA ซึ่งเดิมคือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF
รวมไปถึงกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยหรือ DKBA และกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA พวกเขาคือพันเอกซอชิตุพันโทโมโทนพันตรีเต่งวินจาก KNA ซายจอลาจาก DKBA และโรเจอร์คินจาก KNLA นริศราคินิมานไทย PBS รายงาน